สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกส่วนทางด้านเยอรมนีนะคะก็เตรียมที่จะส่งขีปนาวุธ Patriot อีก1ลูกนะคะให้กับยูเครนค่ะขณะที่ยูเครนก็มีความกังวลนะคะต่อข้อขัดแย้งที่ตอนนี้เกิดขึ้นในการเมืองของสหรัฐในประเด็นการช่วยเหลือยูเครนค่ะนายกรัฐมนตรีโอลาฟ โชลส์ของเยอรมนีกล่าวต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำประชาคมการเมืองยุโรปที่เมืองเกรนาดาของสเปนเมื่อวานนี้เน้นย้ำว่าเยอรมนีจะช่วยเหลือยูเครนด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูหนาวปีนี้ค่ะขณะที่กำลังเตรียมการเพื่อจะส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศก็คือขีปนาวุธ Patriot แก่ยูเครนเพิ่มอีก1ลูกในช่วงฤดูหนาวนี้เยอรมนีให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศให้แก่ยูเครนอย่างไรก็ตามโอลาฟไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะที่ถามถึงข่าวที่ลงในบิลด์สื่อเยอรมนีว่าเยอรมนีไม่มีแผนที่จะส่งขีปนาวุธร่อนทอรัสแก่ยูเครนในการประชุมนี้ค่ะโชลส์ได้พบกับชาร์ลส์มิเชลประธานคณะมนตรีแห่ง EU ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสและนายกมนตรีของอาร์เมเนียด้วยค่ะด้านประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับก็กล่าวเมื่อวานนี้นอกรอบการประชุมสุดยอด EU ครั้งนี้คือเขาแสดงความเป็นห่วงสถานการณ์ในสหรัฐว่าอันตรายและขอให้ยุโรปนั้นช่วยสนับสนุนสหรัฐในช่วงเวลาที่สหรัฐกำลังยากลำบากด้วยส่วนยูเครนก็พร้อมเผชิญหน้ากับช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ความขัดแย้งภายในพรรครีพับลิกันที่ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทำให้การเจรจาร่างงบประมาณชั่วคราวของสหรัฐเกิดปัญหายุ่งยากซับซ้อนและทำให้ต้องตัดงบช่วยยูเครนก้อนใหม่ทิ้งไปทำให้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้แสดงความเชื่อมั่นว่ารัฐสภาสหรัฐจะตกลงกันได้ผ่านงบช่วยยูเครนถึงกับออกปากแสดงความกังวลออกมาอย่างเปิดเผยเลยครับสำหรับประชาคมการเมืองยุโรปนะคะหรือ European Political Community ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2022ค่ะหลังเกิดความขัดแย้งในยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเพื่อเป็นเวทีหารือความร่วมมือระหว่างกว่า40ประเทศในยุโรปตั้งแต่นอร์เวย์ถึงโมโดวาเกี่ยวกับยูเครนและหารือประเด็นปัญหาอื่นๆในยุโรปด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ